สวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังเฮ็ดพิ้นนะครับเป็นพิ้นสีดำที่เฮ็ดมาจากไม้มะฮอกกานีนะครับสำหรับไผสิบ่รู้จักไม้มะฮอกกานีเนาะมะฮอกกานีก็เป็นไม้ที่สำหรับเฮ็ดกีตาร์นะครับเป็นกีตาร์ที่ส่วนมากจะเป็นสีดำสีเข้มนะครับซึ่งมะฮอกกานีนี่ส่วนมากสิบ่ค่อยมีในไทยนะครับในเอเชียก็สิมีอยู่อินเดียอินโดนีเซียเนาะแล้วก็ตอนนี้ของผมกับกำลังขัดใหม่ที่จะเตรียมเฮ็ดลำตัวของพิ้นนะครับไปเบิ่งว่าใหม่จะมีรายละเอียดจังใดความสวยงามของใหม่จะเป็นจังใดมาเบิ่งกันครับครับที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็เป็นใหม่มะฮอกกานีนะครับอันนี้เป็นอินเดียนมะฮอกกานีนะครับแต่ว่าปลูกอยู่ประเทศอินโดนีเซียของผมกับสร้างมาจากอินโดนีเซียเลยครับส่งมาใส่เวลา2อาทิตย์เห็นบ่ครับไม้งามอันนี้ผมจะเอามาเฮ็ดลำตัวพิ้นเนาะงามแล้วก็บางพิ้นตัวนี้ของผมจะใส่นะครับเป็น 100% เป็นไม้แท้นะครับบ่มีไม้อัดเลยแต่ที่ท่านเห็นสวยๆงามๆจังซี่นะครับบ่แม่นไม้ท่อนเดียวนะครับอันนี้เป็นไม้3ท่อนนะครับ3ท่อนที่เอามาแปะกันนะครับสังเกตเบิ่งมันสิมีร่องแน่เห็นบ่ครับอันนี้ก็สิเป็นร่องอันนี้ก็จะเป็นร่องเป็นไม้3ท่อนแต่เบิ่งเพิ่นๆ นะครับก็จะเบิ่งบ่ออกเลยก็จะคิดว่าเป็นไม้แค่ไม้ท่อนเดียวนี่ก็เป็นมือที่ผมได้รับของนะครับเนาะจะสร้างไปหลายๆอย่างครับเขาก็มีแถมฟรีให้นำเพราะว่าสร้างไปหลายท่อนเบิร์ดเซตนี่ก็ประมาณ 1,800 บาทเนาะครับเนาะก็สิแพงแน่เพราะว่ามันเป็นไม้อีหลีบ่มีไม้ผสมเลยเบิ่งครับมันจะเป็นท่อนน้อยๆจังซี่เนาะท่อนน้อยๆแค่3นิ้วนะครับผมก็เอามาติดกาวแปะกันเป็นท่อนเดียวครับคันอยากรู้ว่าขั้นตอนในการแปะกาวจังไดก็ตามไปเบิ่งเลยครับเดี๋ยวผมสิมีรูปให้เบิ่งเนาะครับเนาะขั้นตอนแรกก็เลือกไม้ที่มีความเรียบเสมอกันเนาะครับแล้วก็ต่อไปก็เอาเทปวางไว้ข้างล่างเสร็จจากนั้นก็เอาไม้ท่อนนึงวางอยู่ข้างล่างครับเพื่อที่จะยกให้สูงขึ้นเพื่อต่อไปเฮาสิได้มีแรงกดพอเสร็จแล้วเขาก็เอาตะปูติดไว้อยู่ขอบๆนะครับเสร็จจากนั้นแล้วก็ยกไม้แผ่นตรงกลางออกยกออกนะครับพอยกออกไปแล้วแรงกดมันก็สิมีเพิ่มขึ้นนะครับเนาะหลังจากต่อไปก็เป็นการท่ากาวครับพอท่ากาวเสร็จแล้วก็เอาไม้กดไว้กดเสร็จแล้วก็เอาแคมนะครับมันล็อกไว้ให้มีความแน่นแล้วก็ผ่านไปจะคืนนึงครับผ่านไปจะคืนนึงกาวก็สิแห้งแล้วพอหลังจากนั้นแล้วท่านก็สิสามารถได้ไม้ที่มีขนาดสวยงามนะครับเรียบสมูทเบิ่งแล้วสวยเงางามนะครับแล้วก็เป็นไม้อีหลีบ่แม่นไม้อัดครับหรือว่าถ้าท่านใดที่สามารถได้ไม้แผ่นใหญ่ที่ตามรูปร่างของพิ้นได้ก็ดีนะครับเนาะสำหรับคนที่หาบ่ได้ก็บ่เป็นหยังก็ใช้วิธีของผมก็ได้ก็คือตัดเครื่องพอตัดเครื่องได้ก็เฮ็ดให้บางนะครับพอบางเสร็จแล้วก็เอามาติดใส่กาวติดก็ได้คือกันครับเบิ่งนะครับความบางแค่ 0.3 นะครับ 0.3 mm แต่ว่าสามารถติดกาวแล้วครับเหมือนกับเป็นไม้ท่อนเดียวได้แบบนี้นะครับเนาะแล้วก็สำหรับคนไหนที่ยังบ่เข้าใจหรือว่าผมอธิบายยังบ่ดีหรือว่ายังบ่ค่อยเคลียร์ก็สามารถว่างคำถามได้นะครับเนาะอยู่คอมเมนต์แล้วก็มีอย่างผมก็สิไปตอบที่หลังหรือว่ามีอย่างผมก็สิศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมมาอัปเดตให้ท่านทุกคนได้ฟังนะครับแล้วก็มื้อนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเนาะขอบคุณที่รับฟังติดตามมาโดยตลอดแล้วก็พิ้นตัวนี้สิเป็นจังได๋รูปร่างจะออกมาดีหรือว่าบ่ดีจังได๋ก็สามารถติดตามในวิดีโอต่อไปเนาะครับเนาะแล้วผมก็สิอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับเนาะสำนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับ